มียูสเต็ปลาวไลฟ์การแข่งขันเต้นออนไลน์ข้างจำอิดในประเทศลาวเป็นพื้นที่ของคนที่มีความฝันและสร้างแห่งพักดันให้วัยหนุ่มลาวได้เฮ็ดในสิ่งที่มักเพื่อพัฒนาวงการเต้นลาวให้ไปสู่เวทีสากลซึ่งการแข่งขันแต่ละรอบจะมีโจทย์ที่แตกต่างกันไปผู้เข้าแข่งขันทีมใดที่ชนะ3ทีมสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลรวมมูลค่า5ล้านกีบและรางวัล The Best ของแต่ละรอบอีกรางวัลละ 500,000 กีบและตอนนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับพิธีกรสาวงามที่หลากหลายความสามารถป๊อปปี้วิสจีกับการแข่งขันชีวิตเดือดบ่จำกัดเพศวัยสไตล์การเต้นและสมาชิกในทีมรายการนี้จะเฮ็ดให้วัยหนุ่มลาวแสดงความสามารถและศักยภาพเต็มรูปแบบและบ่มีขีดจำกัดจะเฮ็ดให้วัยหนุ่มลาวเฮาจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ New Gen ใหม่และพัฒนาวงการการเต้นลาวไปสู่ระดับสากลกับรายการ Show Me Your Step Let's do it upนอกนั้นผู้ที่เข้าแข่งขันที่ชนะจะได้รับเงินรางวัลมูลค่าหลายกว่า5ล้านกีบและนอกจากนั้นแล้วเนาะพวกเขาจะมีรางวัลพิเศษอีกก็คือรางวัล The Best ของแต่ละรอบนั่นเองมูลค่า 500,000 กีบรอบนี้เฮามาเบิ่งกันเลยว่าใครจะเป็นคณะกรรมการไปเบิ่งกันเลยSecond round, you get knocked down in the venue. I flee all the ER, you frown when I send you. Finesse, I got that. Win one round with you, impress, I'm not that. Hey, you know I got this. I'm ready to rock this. Who's on top this? Not you. Put my day face on it. Homie, I do what I do. Do you? I showed you once, that's co-op. Look what I do. Coming back for another round. Yeah, I'm back for another round. Coming back for another round.สบายดีคุยซือกัมโบทุกคนต้องรู้จักผม B-boy กัมโบ我是黑马 Yeah! Hey! 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 ก็วันนี้ได้มาเป็นกรรมการอยู่รายการ Show Me Your Step Louse ภูมิใจได้มีโอกาสได้มาผลงานเด่นๆช่วงล่าสุดนี้กันน่าจะแมนคืองาน Street Dance of China Season 2ได้เข้ารอบไฟนอลมี14คนในทั่วประเทศจีนแล้วก็เป็นคนลาวคนเดียวที่ยืนอยู่ในนั้น我做到了就像我海选说的那句话就是选果都要认识我我叫谢谢谢谢อุปสรรคแรงๆน่าจะเป็นเรื่องโอกาสเราก็บ่ค่อยรู้ว่าวัฒนธรรมที่เฮาเฮ็ดอยู่นี่มันแม่นๆโดยเฮาเฮ็ดไปโดยที่บ่รู้ตัวที่ซ่องนี้คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องทางครอบครัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่อยเต้นได้ประมาณ13ปีแล้ว10ปีที่เต้นมาครอบครัวก็บ่ได้สนับสนุนเลยคือคัดค้านตลอดแบบซอกวิธีมาเฮ็ดให้เฮาหยุดเคยหยุดเต้นประมาณอาทิตย์นึงแล้วก็รู้สึกว่าอยู่บ่ได้ข้อที่3คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการเงินการเงินก็มีส่วนเพราะว่าค่อยกันอยู่ในครอบครัวที่บ่มีนะเราคิดว่าจังได๋มันต้องพึ่งความพยายามของเฮาลุงเดียวแต่ตอนแรกๆบ่ฮู้ดอกว่าความพยายามแบบก่อนสิตายเต่ามาฮอดถึงทุกมื้อนี้มันสิได้ใช้ความพยายามได้เฮาได้เขาเจ้าบ่เข้าใจย้อนคิดว่าการเต้นเป็นแค่การเต้นกินลํากินซึ่งมันดําลงอาชีพตัวนี้บ่ได้นะแค่สิ่งสําคัญที่เฮ็ดให้เขาเจ้าเห็นก็คือผลงานผลงานมันสิเว้าแหงกว่าคําเว้าเฮาฮักในสิ่งที่เฮาเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดให้มีผลมีมากออกมาต้องซอกวิธีเฮ็ดแล้วล่ะแล้วก็คิดว่าเป็นยังจึงเลือกประเทศจีนกันย้อนว่าประเทศจีนมันมี2ทางได้ก็บ่แม่นว่าอยู่ลาวบ่มีแค่เฮาได้เจออันนักเต้นหลายๆแนวแบบหน้าใหม่ๆตลอดมันเฮ็ดให้เฮาได้ประสบการณ์ใหม่ๆตลอดนั่น
แค่ลองเฮ็ดเบิ่งอย่าไปชนพรสวรรค์ก็คิดว่าพรสวรรค์น่าจะ 1% ของพยายาม 99% ค่อยเชื่อในสิ่งนี้มาตลอดคือเฮามีพรสวรรค์เฮาบ่ลงมือเฮ็ดคือก็บ่ได้บ่มีดีขึ้น